ำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการไอคอนต่างๆนะคะที่อยู่บนทั้งหน้าจอหรือในโปรแกรม Explorer นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยตัวไอคอนต่างๆซึ่งก็หมายถึงเป็นตัวแทนนะคะหรือเป็นตัวที่ใช้สำหรับการเรียกเข้าตัวโปรแกรมต่างๆนะคะหรือไฟล์ต่างๆซึ่งจะทำให้เราสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วเนี่ยการนำเอาไฟล์หรือไอคอนของไฟล์หรือเป็นทางลัดที่เข้าถึงไฟล์ต่างๆมาวางไว้บนหน้าจอเนี่ยก็จะทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ว่าเราก็จะต้องทำการจัดระเบียบนะคะเพื่อที่จะทำให้หน้าจอเนี่ยมันไม่ดูรกเกินไปนะคะรวมถึงเราสามารถปรับตั้งค่าต่างๆให้ตัวโปรแกรมหรือตัวไอคอนเนี่ยมีความสวยงามได้นะคะในอันดับแรกเลยเนี่ยอาจารย์จะสาธิตวิธีการจัดลำดับหรือจัดระเบียบของไอคอนนะคะเมื่อเราคลิกขวาที่เมาส์แล้วเนี่ยก็จะมีคำสั่งเรื่องของ View หรือ Sort By นะคะซึ่ง2อันเนี้ยจะสำหรับการจัดตำแหน่งหรือการจัดลำดับของไอคอนตามลักษณะนะคะอย่างแรกเลยก็คือการ View นะคะก็เป็นการจัดไอคอนนะคะตามขนาดของไอคอนนะคะแล้วก็จัดเรียงไอคอนตามตำแหน่งนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยตัวไอคอนนะคะก็จะถูกจัดแสดงขนาดตามที่เลือกไว้นะคะในเครื่องเนี่ยอาจารย์ตั้งค่าเป็น Align Icon to Grid ก็คือจัดลำดับเป็นตารางนะคะหรือถ้าคลิก Auto Arrange Icon ก็คือตัวการจัดลำดับของไอคอนเป็นไปตามอัตโนมัตินะคะหรือถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเราก็สามารถคลิกออกได้นะคะในลักษณะถัดมาก็คือเป็นการ Sort By ก็คือเป็นการจัดเรียงไอคอนนะคะตามลักษณะของ1เลยก็คือชื่อไฟล์นะคะก็คือเรียงตามตัวอักษร2ขนาดของไฟล์นะคะหรือว่าประเภทของไฟล์หรือรวมถึงตาม Date of Modify ก็คือตามวันที่มีการเปลี่ยนแปลงของไฟล์นะคะลองคลิกดูตัวไฟล์นะคะหรือไอคอนต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามคำสั่งที่เราเลือกนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตัวลำดับตัวไอคอนที่อยู่บนเดสก์ท็อปตามตำแหน่งการใช้งานนะคะก็มีทั้งเป็นไอคอนที่เรียกผ่านโปรแกรมนำไปสู่การใช้งานโปรแกรมนะคะไอคอนของโฟลเดอร์ต่างๆนะคะซึ่งไอคอนเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ตามแบบที่เราต้องการนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีไฟล์ไอคอนอยู่บนเครื่องนะคะวิธีการเปลี่ยนอาจารย์ยกตัวอย่างโปรแกรม Line เราคลิกขวานะคะที่โปรแกรมแล้วเลือก property นะคะ property เป็นการเรียกดูคุณสมบัติของไอคอนต่างๆนะคะซึ่งตัวไอคอนเนี่ยเป็นเหมือนช็อตคัทหรือว่าเป็นทางลัดสำหรับเข้าถึงโปรแกรมนั้นๆ นะคะมันก็จะแสดงข้อมูลนะคะว่า target ก็คือเป้าหมายของไฟล์เนี่ยไปอยู่ตรงไหนนะคะการเริ่มการทำงานของไฟล์อยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของคุณสมบัติทั่วไปการตั้งแต่วันติดตั้งนะคะวันที่มีการ modify วันที่มีการ access เป็นต้นนะคะการกำหนดความค่าความปลอดภัยต่างๆนะคะในกรณีที่เราต้องการปรับตั้งค่าไฟล์ location หรือตำแหน่งที่ตั้งของไฟล์ก็คลิกเลือกที่ open file location นะคะมันก็จะพาเราไปยังโฟลเดอร์หรือ directory ของไฟล์นะคะถ้าเราอยากจะลองเปลี่ยนไอคอนของตัวโปรแกรมก็เลือก change icon เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูก่อนนะคะในที่นี้คือในตัวโปรแกรมเนี่ยมันมีไอคอนที่แสดงอยู่ไอคอนเดียวนะคะถ้าเราต้องการเปลี่ยนไอคอนตัวนี้เราก็สามารถดาวน์โหลดไฟล์กราฟิกที่เป็นนามสกุลไอคอนนะคะหรือเป็นกราฟิกที่มีขนาดเท่าไอคอนนะคะมาวางในตำแหน่งหรือ directory ของตัวโปรแกรมก็สามารถเรียกใช้งานได้หรือเราจะ browse ไปยังตำแหน่งต่างๆของตัวโปรแกรมก็ได้นะคะในที่นี้อาจารย์สาธิตเพียงเท่านี้นะคะเพื่อที่จะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะในลำดับถัดมานะคะจะพูดถึงเรื่องของการทำงานทั่วไปของWindows นะคะโดย Windows ที่อาจารย์ใช้อยู่ปัจจุบันนี้เป็น Windows 10 นะคะหรือ Windows 10การเปลี่ยนแปลงจาก Windows 7 8ก็จะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะในการเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆเนี่ยก็จะถูกเรียกผ่าน Start เมนูนะคะก็คือมีเริ่มต้นแล้วก็มีตัวแอปพลิเคชันที่เราสามารถพินมายังตัว Start เมนูได้นะคะ
โดยเราสามารถคลิกขวานะคะที่ไอคอนนะคะเราเลือกที่ pin to start นะคะตัวไอคอนหรือตัวโปรแกรมที่เราต้องการใช้งานส่วนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่เราใช้งานอยู่บ่อยๆนะคะเพื่อที่สะดวกต่อการเรียกใช้งานนะคะมันก็จะถูกมาปักไว้ในตัวเมนู start นะคะนอกเหนือจากที่จะเรียกใช้งานผ่าน start แล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถ เรียกใช้งานผ่านช็อตคัทนะคะในกรณีที่มันไม่ใช่โปรแกรมที่ถูกติดตั้งหรือ install ผ่าน directory แล้วเนี่ยเราสามารถ เรียกใช้ไฟล์ต่างๆโดยการสร้างช็อตคัทให้เองก็ได้นะคะวิธีการสร้างง่ายๆก็คือคลิกขวาที่ desktop นะคะแล้วเลือก new นะคะแล้วกดคำสั่งช็อตคัทนะคะตัวโปรแกรมก็จะแสดงหน้าต่างให้เรากำหนดนะคะโลเคชันของไฟล์ที่เราต้องการสร้างทางลัดหรือช็อตคัทนะคะเรากด Bounce นะคะเพื่อไปหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะคะสมมุติว่า อาจารย์ต้องการช็อตคัทไปยังโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้เมื่อสักครู่ก็ตามผ่าน Directory ไปได้เลยนะคะสมมติตัวอย่างให้เข้าถึงโฟลเดอร์ example ใน sub folder ของ MOOC นะคะก็กดโอเคเสร็จแล้วก็กด next นะคะตัวไฟล์หรือไอคอนก็จะแสดงสถานะว่าไอตัวช็อตคัทของเราที่เลือกมาเนี่ยมันเป็นโฟลเดอร์เป็นไอคอนของโปรแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเลือกนะคะเวลาเราจะเลือกใช้ก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะพาเราไปยัง directory หรือไฟล์หรือโฟลเดอร์ต้นทางที่เราตั้งค่าไว้นะคะอันนี้เป็นการสร้างช็อตคัทหรือทางลัดการเข้าถึงโฟลเดอร์ต่างๆนะคะในกรณีเดียวกันถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราต้องการเปลี่ยนไอคอนหรือรูปภาพเราก็สามารถเปลี่ยนได้โดยตั้งค่า property ได้เช่นเดียวกับโปรแกรมเมื่อสักครู่ที่อาจารย์สาธิตไปนะคะนอกเหนือจากการจัดการไฟล์โฟลเดอร์นะคะหรือการเข้าถึงdirectory ต่างๆของเครื่องแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมหรือระบบปฏิบัติการ Windows เองเนี่ยก็มีเครื่องมือนะคะที่ช่วยให้เราทำงานได้สะดวกและง่ายขึ้นในหลายๆทางนะคะโดยที่เราไม่ต้องติดตั้งเพราะว่ามันติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วกับระบบปฏิบัติการนะคะซึ่งจะอยู่ในstart เมนูนะคะแล้วก็อยู่ในโฟลเดอร์ที่เรียกว่า Windows Accessory นะคะซึ่งโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องติดตั้งเองบางท่านอาจจะคุ้นเคยอย่างเช่นโปรแกรม Paint นะคะหรือ Notepad นะคะหรือ Internet Explorer อย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นโปรแกรมประจำที่สามารถให้เราสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะคะในส่วนโปรแกรมอื่นๆเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะให้พวกเราได้ลองไปทดลองใช้เนื่องจากคือโปรแกรมเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในเครื่องอยู่แล้วแล้วอย่างเช่นโปรแกรมที่เราไม่จำเป็นต้องไปซื้อมาเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการโปรแกรมที่ใช้ในการพิมพ์เอกสารอาจจะใช้โปรแกรม WordPad ที่มีมาในเครื่องได้เลยนะคะก็จะสามารถทำให้เราใช้งานได้สะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องมากขึ้นนะคะยังไงก็ฝากให้ผู้เรียนนะคะไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ